ทำอะไรอยู่ครับตอกไข่ค่ะแล้วก็จะเอาไปทอดเอาไปให้น้องหมาจรจัดค่ะเพราะว่าไข่มันไม่สดอะค่ะจริงๆเป็นคนไม่ได้ดูวันหมดอายุของไข่เนาะคือรู้เอาไว้คดไว้ในใจอยู่แล้วว่าไข่อะพอผลิตมาไม่เกิน3อาทิตย์คือนั่นคืออายุของเขาแต่อันนี้ค่ะผ่านมา2อาทิตย์แต่รู้สึกได้เลยว่าไม่สดแทนที่จะทิ้งเลยเอามาปรุงอาหารแล้วก็เอาไปให้น้องหมาดีกว่าค่ะเพราะว่าน้องหมาแถวบ้านก็มีเยอะพอสมควรเลยที่เขาแบบไม่ค่อยมีโอกาสได้ทานอาหารจริงๆค่ะอันนี้อย่างน้อยก็ไปเป็นมื้อหนึ่งให้เขาเนาะไม่สดแล้วมันไม่ค่อยเป็นฟองนี่คือยังไม่ตีนะครับแต่ว่าไข่แดงไข่ขาวปนกันเยอะมากเลยต่อมาแล้วมันแตกใช่มันเหมือนมันแตกตั้งแต่ในฟองแล้วอ่ะมันเก่าแล้วเนาะใช่ค่ะแต่คือมันยังทานได้นะคะแต่แค่มันเก่าเฉยๆเพราะว่าเวลาปุ๋ยทานเวอ่ะบางทีก็ใส่ไข่ไก่ดิบไปด้วยเนาะมันไม่อร่อยแล้วอ่ะเวลาที่มันเป็นไข่เก่าเราจะแยกแยะออกได้เลยนี่ค่ะไข่1โลไข่พวกนี้เราจะไม่ปรุงค่ะเพราะว่าน้องหมาต่อมรับรู้รสเค็มเขาอ่ะมันขยายมากกว่าคนหลายสิบเท่าเลยมันจะไม่ดีต่อสุขภาพสุนัขค่ะการทานอาหารที่มีรสเค็มกินไม่ได้อ่ะทีละครึ่งสีสันดูดีเป็นไงบ้างหลังจากทอดเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวตักใส่กล่องไปให้น้องหมาหอมมากหอมไหมหอมมากถึงหมาไหมอยากกินเองแล้วเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปให้น้องหมาทานกันค่ะพร้อมจะกลัวคนไหมอ่ะโอ้ยกินใหญ่เลย